พ่อแม่พี่น้องครับผมสสฝาเข่งมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องแล้วครับวันนี้ลงพื้นที่อีกแล้วครับท่านเป็นพรรคที่ต่อสู้ด้วยแบบอหิงสาครับเบอร์26ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะลงพื้นที่ไปพบปะกับพ่อแม่พี่น้องครับผมไม่มีรถหาเสียงและก็ผมมีเครื่องมือหาเสียงคู่ใจวันนี้จะไปพบกับพ่อแม่พี่น้องไป300นี่แหละครับไปทีมงานขึ้นรถเลยครับนี่แหละครับพรรคผมมันจนครับพรรคผมไม่มีตังค์ไม่มีเงินสนับสนุนจากทางพรรคผมต้องไปอย่างนี้แหละครับแบบอหิงสาไปครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงจากผมนะครับผู้สมัครสสฝาเข่งครับที่ติดตามท้องถนนนะครับผมไม่มีตังค์ครับที่จะทําป้ายใหญ่ไปหาเสียงเหมือนพ่อแม่พี่น้องพรรคอื่นเขาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบินมอเตอร์ไซค์ที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่ต้องตกใจครับพรรคผมมันจนผมไม่มีรถหาเสียงเมื่อกี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าผมขึ้น3ล้อมาครับพ่อแม่พี่น้องผมไม่อายผมเดินทางนี้ก็ได้ครับทางนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไหนๆก็เดินมาแล้วฝากไว้สักนิดนึงนะครับเบอร์26ครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังให้เข้าใจว่าพรรคผมไม่มีตังค์และผมก็ไม่มีเงินสนับสนุนจากทางพรรคเลยแม้แต่บาทเดียววันนี้ผมรับปากกับพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ว่าผมจะต้องมาพบปากกับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ก็คือแยกบ้านแขกซอยสารพี2นะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในตอกซอกซอยกับเครื่องมือหาเสียงผมชุดนี้ครับนี่ครับเพิ่งถอยมาใหม่ๆครับแม่เพิ่งโอนตังค์มาให้จัก ไม่ต้องขำถ้าผมได้เข้าไปสารพาไม่ขำแน่นอนจะพี่อุ้ยฝากนิดนึงยังก่อคนกรุงเทพไหมล่ะคนกรุงเทพนี่ล่ะครับเอ้ากรุงเทพที่บอกภาษาดีเอ้าคนเล่นหลายเล่นหลายครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในตอกซอกซอยนะครับผมพ่อพี่น้องตามผมมาครับอันดับแรกผมต้องขอคารวะเจ้าพ่อปากซอยซะก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพี่ๆนี่สวัสดีครับฝากไว้นิดนึงนะครับคุณพี่ครับนี่ครับเบอร์26ครับเป็นสสจนๆคนหนึ่งเปี้ยขอบคุณครับนะล็อกขอบคุณนี่แหละนะครับขอบคุณมากครับเบอร์26ครับเบอร์26ผมก็ต้องเดินมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องแบบนี้เลยนะครับดูนามบัตรผมสิครับยังใช้ตายางปั๊มอยู่เลยครับขอฝากนิดนึงครับเบอร์26ครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับนี่แหละนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกบ้านแขกนะครับซอยสารพี2นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับสวัสดีครับในห้างครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพรรคผมมันจนครับพี่ครับผมนะฮะแล้วผมเลือกครับผมเปียกขอบคุณครับเบอร์26ครับครับผมขอบคุณมากคุณพี่อยู่ในซอยนี้มานานหรือยังครับคุณพี่ครับอ๋อดีแวะมาครับแวะมาใช่แล้วแล้วพี่เลือกตั้งที่ไหนชลบุรีครับชลบุรีเอาละเบอร์อะไรครับจะเลือกเบอร์อะไรเบอร์26สุดยอดมากๆเลยครับครับผมเบอร์26นายทวีสูงหังว่านะครับผมขอบคุณมากครับคุณพี่ครับโอ้สุดยอดมากๆเลยฝากด้วยครับนี่น้องผมน้องเลยครับครับน้องแท้ๆเลยอย่างนี้เลือกพี่เลยเลือกเลยใช่ไหมครับผมมีทั้งหมดครอบครัวเลยเลือกหมดเลยโอ้โหอะไรนะพูดให้ผมชื่นใจทีนึงผมเลือกครอบครัวทั้งหมดเลือกพี่คนเดียวครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับผมเจอคนอย่างนี้แล้วผมรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพี่ครับโอ้โหขนลุกเลยขนลุกเลยหาเสียงแบบนี้แหละครับรถหาเสียงไม่มีครับต้องใช้ลำโพงครับชีวิตต้องแบบนี้แหละครับขอบคุณมากครับคุณพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณ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 ครับครับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่นะครับก็คือเสียงจากกระผมนะครับนายทวีสูงหังว่าผู้สมัครสสเบอร์26หรือที่เขาเรียกกันว่าสสฟ้าเข่งนี่แหละครับตามท้องถนนท่านอาจจะเห็นนะครับว่าผมไม่มีตังค์ที่จะทำป้ายใหญ่ๆเหมือนคนอื่นเขาผมก็ใช้ฟ้าเข่งนี่แหละครับต่อสู้กันไปต่อสู้แบบอหิงสาเพราะอะไรล่ะครับพรรคผมมันจนครับผมไม่มีเงินสนับสนุนจากทางพรรคผมลงมาแล้วผมก็ต้องสู้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมก็ฝากเนื้อฝากตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องสักนิดนึงนะครับว่าถ้าผมได้เข้าไปในสภาไม่ต้องห่วงครับพ่อพี่น้องผมจะไปปลุกไอ้สสอบุโสที่ชอบหลับในสภานะครับทำลายภาษีประชาชนเอาเปรียบประชาชนนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับฝากคุณสักนิดหนึ่งครับเบอร์26ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ